ปอีก2ให้มันเป็น4นี่ล่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิเฮ็ดหมูไข่ใส่ผักกะหล่ำเด้อพี่น้องตั้งกระทะฮ้อนๆแล้วบัดนี้น้ำเดือดอู้แล้วย่างบ่อิ่มที่แรกตอก2หน่วยใส่ไปอีก2ให้มันเป็น4นี่ล่ะเดี๋ยวแล้วหมูไข่บ่แม่นหยังดอกพี่น้องอุ๊งอิงเห็นเขาเฮ็ดใน YouTube ก็เลยลองมาหมกไข่เบิ่งใส่ผักกะหล่ำนำพะนะเป็นจังไดมาเบิ่งเด้อพี่น้องสิเป็นครัวไข่หรือสิเป็นหยังได้ที่แล้วบัดนี้นี่ก็สิใส่ผักกะหล่ำลงไปพี่น้องสูตรเดาเด้อพี่น้องเนาะเดาๆๆเฮ็ดลองเบิ่งว่าสิเป็นจังไดใส่กะหล่ำลงไปแล้วลองมึงดูสิเป็นหมกไข่บ่สิเป็นหมกไข่บ่ลองเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ไก่สิเปลี่ยนแล้วหมกไข่สวดเดาของอุ๊ยอิ๋งเลยเป็นนิ้วเป็นยูเป็นยูนี่ดอกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวไปปรุงกับพี่น้องเดี๋ยวไปปรุงจ้าเดี๋ยวนี้ใส่มาเขาขัวพี่น้องเขาขัวเขาขัวใส่ความน้ำแซ่บผงเนื้ออย่าให้ขาดเด้อผงเนื้อเด้อผงนัวห้ามขาดนะจ๊ะนี่คนบุบบุบเลยคนบุบบุบเด็ดหน่อยกินไปหน่อยไปหน่อยไปเดี๋ยวเตะดังหัวเลยเสียเนาะคือว่ามาเด้อมากินหมูไข่ใส่กะหล่ำต่างครั้งแรกที่ทำเสียคือต้องเลี้ยวแล้วล่ะพี่น้องเลี้ยวๆสูตรเดานี่ใส่ผักกีปูลงไปเสร็จแล้วเด้อผักกีปูหัวเท่ากับแล้วๆมาเด้อพี่น้องเด้อขัวไข่ใส่ผักกะหล่ำสูตรเดาสรุปจักสิแม่นหมกไข่หรือสิแม่นแกงไข่เด้อพี่น้องแต่ว่าเค็มๆมาๆสดน้ำกัน